สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26เมษายน2564ค่ะ Just Say No วันนี้คุณประเมาจะนำบทความซึ่งเขียนโดยดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะชื่อบทความ Just Say No มาอ่านให้ทุกท่านฟังกันค่ะดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investor ชั้นแนวหน้าเป็นผู้เขียนหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กเซียนหุ้นมือทองตีแตกเคล็ดลับเซียนหุ้นพันแท้กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะเศรษฐกิจและบทความต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วในวันนี้ค่ะ Just Say No เป็นบทความที่ดร.นิเวศเพิ่งโพสต์ลงใน Z-Trade Blogเช้านี้นะวันจันทร์ที่26เมษายน2020ขออภัยค่ะ2021ค่ะในบทความนะก็บอกไว้ว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเมื่อต้นปี2563โลกของการลงทุนก็เปลี่ยนไปจากการลงทุนโดยมืออาชีพและนักลงทุนสถาบันรวมถึงนักลงทุนส่วนบุคคลผู้มุ่งมั่นเป็นผู้เล่นหลักก็กลายเป็นนักลงทุนส่วนบุคคลรายย่อยที่เน้นการเก็งกำไรเป็นหลักการเข้ามาเล่นของพวกเขาทำให้ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทางการเงินจำนวนมากซึ่งรวมถึงหุ้นและอนุพันธ์ของหุ้นและคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยน์มีราคาขึ้นไปอย่างรวดเร็วและสูงจนกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญรุ่นเก่าส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้และคิดว่าในที่สุดมันก็จะต้องตกลงมาอย่างแรงและคนที่เข้าไปเล่นก็จะเสียหายอย่างหนักผมเองก็คิดอย่างนั้นและโดยส่วนตัวก็ไม่ได้เข้าไปร่วมในมหกรรมการเก่งกำไรที่น่าจะพูดได้ว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกถ้าจะพูดว่าผมอาจจะตกยุคที่ไม่ได้ตระหนักว่าโลกของการลงทุนกำลังเปลี่ยนไปธุรกิจต่างๆและโครงสร้างของการทำธุรกรรมการเงินรุ่นเก่ากำลังล่มสลายหรือถูก disrupt และทำให้เสียโอกาสที่จะทำกำไรได้อย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 ปีมานี้ผมก็ยอมรับเพราะการลงทุนในระยะสั้นนั้นผลงานการลงทุนย่อมขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดอยู่ไม่น้อยในยามที่ตลาดกำลังร้อนแรงและมีการเก็งกำไรที่สูงมากอย่างในช่วงเร็วๆนี้คนที่เล่นหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการเก็งกำไรสูงก็มักจะทำผลงานได้ดีมากบางคนปีเดียวสามารถทำกำไรได้เป็น 100% หรือหลาย 100% ก็มีโดยวิธีการที่ทำก็คือการไล่ล่าหาหลักทรัพย์ที่วิ่งขึ้นไปแรงมากๆซื้อแล้วขายอย่างรวดเร็วแล้วก็หาซื้อตัวใหม่เล่นทั้งหมดก็ยังอาศัยการกู้เงินผ่านบัญชีมาร์จิ้นและหรือออปชันของหลักทรัพย์ซึ่งสามารถขยายผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถและพฤติกรรมการลงทุนของผมที่เน้นการลงทุนระยะยาวและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเสียหายหนักหรือเรียกว่าเป็นการลงทุนแบบแน่นอนว่าผมเองก็รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันที่ทำไมไม่ซื้อหุ้นตัวนั้นหรือไม่เข้าไปเล่นสินทรัพย์แบบบิตคอยน์ในช่วงแรกๆที่ดูเหมือนว่ามันจะต้องขึ้นเมื่อคำนึงถึงขนาดของนักลงทุนรายย่อยที่แห่กันเข้าไปในตลาดอานิสงส์จากโควิด-19 มองย้อนหลังไป 1-2 ปีที่ผ่านมาผมเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าหุ้นหลายตัวและสินทรัพย์บางอย่างน่าจะต้องวิ่งขึ้นไปได้แรงแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันบางทีอาจจะเป็นเพราะผมกลัวความเสี่ยงมากเกินไปบางทีอาจจะเป็นเพราะผมกังวลกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจที่ไม่ดีอย่างมากหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นทำให้คิดอะไรช้าลงและไม่อยากเคลื่อนไหวมากในสไตล์แบบเต่าที่กำลังเจอพายุที่มักจะชอบอยู่นิ่งๆไม่ว่าจะเป็นอย่างไรการที่อยู่มานานและได้เห็นการ
ขึ้นอย่างแรงของหุ้นหรือทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่ได้มีพื้นฐานจริงๆมารองรับและสุดท้ายมันก็ตกลงไปที่เดิมทำให้ผมคิดว่าเราไม่ควรพยายามทำกำไรจากสิ่งที่เป็นอนิจจังเหล่านั้นถึงวันนี้ผมน่าจะมีหุ้นหรือสินทรัพย์ที่ผมมักจะ say no หรือไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าไปลงทุนหรือเกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเป็นหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่กำลังวิ่งขึ้นร้อนแรงและให้ผลตอบแทนสุดยอดในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากนักลงทุนหรือนักเล่นเก่งกำไรเข้าไปเล่นกันเป็นจำนวนมากและทั้งที่ผมเองก็คิดว่าราคาก็จะขึ้นไปอีกและอาจจะสามารถทำกำไรได้ง่ายๆแต่ผมก็ไม่ทำผมคงยึดติดกับคำพูดของบัฟเฟตต์ที่ว่าถ้าไม่พร้อมที่จะถือมัน5ปี5นาทีเราก็ไม่ควรจะเข้าไปถือมันและต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่นักเล่นหุ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ชอบกันมากแต่ผมไม่เล่นหรือไม่สนใจที่จะลงทุนหุ้น IPO คือสิ่งที่ผมแทบจะเลิกจองไม่ต้องพูดถึงว่าจะเข้าไปซื้อในตลาดหุ้นในวันแรกที่เข้าตลาดผมคิดว่าหุ้น IPO นั้นไม่มีคำว่าถูกวัดจากพื้นฐานของกิจการถ้าซื้อแล้วถือยาวโอกาสกำไรก็อาจจะน้อยแน่นอนว่ามีหุ้น IPO บางตัวอาจจะถูกจริงแต่นั่นคงเป็นเพราะที่ปรึกษาประเมินผิดหรือสถานการณ์หลังจากเข้าตลาดแล้วเปลี่ยนไปทำให้บริษัทดีขึ้นมากแต่นั่นสำหรับผมคือข้อยกเว้นและผมไม่อยากจะเสี่ยงดังนั้นวิธีหลีกเลี่ยงที่จะซื้อหุ้นแพงอย่างหนึ่งก็คือไม่จองหุ้น IPO เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราก็แทบจะไม่เคยได้รับจัดสรรหุ้น IPO จำนวนมากอยู่แล้วดังนั้นถึงจะทำกำไรได้ในวันหุ้นเข้าตลาดมันก็ไม่มีนัยยะสำคัญกับผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวมหุ้นที่เป็นไซคลิคอลเช่นหุ้นเดินเรือหรือหุ้นเหล็กที่กำลังร้อนแรงในช่วงเร็วๆนี้เป็นหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ผม just say no คือไม่สนใจจะเข้าไปซื้อหรือเข้าไปเล่นว่าที่จริงเมื่อหลายเดือนก่อนที่ราคาหุ้นในกลุ่มเดินเรือจะวิ่งขึ้นไปมากผมก็ได้ข่าวจากคนที่อยู่ในวงการว่าค่าระวางเรือกำลังจะขึ้นแรงและราคาหุ้นก็น่าจะขึ้นตามอย่างที่เคยเกิดขึ้นทุกครั้งแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปซื้อหุ้นพูดตามตรงผมเองไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นต่อหรือนานมากน้อยแค่ไหนผมแค่รู้ว่าโอกาสที่มันจะสูงอย่างนั้นตลอดไปมีน้อยและในที่สุดก็จะตกลงมาและราคาหุ้นที่ขึ้นไปนั้นก็มักจะเกินพื้นฐานบางทีเกินไปมากดังนั้นความเสี่ยงก็จะสูงโดยเฉพาะถ้าเราเข้าซื้อหุ้นในยามที่ราคาขึ้นไปมากแล้วและนั่นก็คือสิ่งที่ผมเห็นมาเป็นระยะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะมีผลทำให้ผมไม่สนใจเข้าไปร่วมในการเก็งกำไรหุ้นที่เป็นวัฏจักรแม้ว่าบางครั้งผมจะคิดว่าคราวนี้อาจจะทำเงินได้ง่ายๆก็ตามหุ้นที่ขายสตอรี่หรือหุ้นที่วิ่งขึ้นไปแรงเพราะบริษัทมีแผนที่จะลุยธุรกิจหรืออะไรบางอย่างที่กำลังเป็นเทรนด์เช่นการขายผลิตภัณฑ์กัญชาหรือไปทำโรงงานไฟฟ้าหรือทำแบตเตอรี่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของใหม่ที่อาจจะไม่ได้ทำเงินหรือทำให้ขาดทุนก็ได้โดยเฉพาะถ้าบริษัทไม่ได้มีประสบการณ์หรือมีความได้เปรียบอะไรเมื่อเทียบกับคนอื่นและที่ทำอยู่แล้วดังนั้นผมจึงมักจะ say no to story และจะไม่ให้ค่าราคาที่ผมจะจ่ายนั้นจะต้องคิดเฉพาะสิ่งที่บริษัทมีอยู่เท่านั้นและหุ้นที่มี story มักจะมีราคาแพงเนื่องจากมีการเก็งกำไรสูงดังนั้นผมจึงมักจะไม่ซื้อหุ้นที่มี story หุ้น high techซึ่งแน่นอนรวมถึงหุ้นดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนโลกได้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผม just say no
ม่ใช่เพราะผมไม่เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนได้จริงผมคิดว่ามันกำลังจะเปลี่ยนอยู่แล้วแม้แต่ตัวเองทุกวันนี้ที่ยังไม่ชำนาญการใช้เทคโนโลยีใหม่เท่าไหร่เท่าที่ควรแต่ก็ต้องใช้แทบจะตลอดเวลาเหตุเพราะมันมีความจำเป็นต้องใช้เนื่องจากสิ่งเก่าๆกำลังเลิกไปหรือประสิทธิภาพต่ำกว่าของใหม่มากแต่สิ่งที่ทำให้ผมไม่กล้าที่จะลงทุนหรือซื้อหุ้นอยู่ที่ราคาของหุ้นที่มักจะสูงมากจนทำให้คนที่เน้น value อย่างผมรับไม่ได้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการประมาณและประเมินผลประกอบการของกิจการนั้นทำได้ยากเนื่องจากมันเป็นของใหม่ที่ไม่มีใครรู้ว่ายอดขายจะโตแค่ไหนและกำไรจะเป็นอย่างไรในอนาคตอันไกลนอกจากนั้นธุรกิจไฮเทคหรือดิจิทัลเองนั้นก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีโอกาสที่จะถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าได้เสมอที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผมกลัวว่าซื้อหุ้นพวกนี้ไปแล้วเกิดการปรับตัวลงครั้งใหญ่ของหุ้นผมจะทำอย่างไรเรื่องของเงินคริปโตหรือพวกเหรียญดิจิทัลต่างๆที่ร้อนแรงจนแทบไหม้ในช่วงนี้เนื่องจากราคาขึ้นไปหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าในเวลาปี2ปีนั้นเป็นสิ่งที่ผม say no ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือทำอะไรหรือมีประโยชน์อย่างไรแต่อยู่ที่ความไม่แน่นอนว่ามันจะสามารถรักษาอรรถประโยชน์ของมันได้มากและยาวนานแค่ไหนเหตุก็เพราะว่าคู่แข่งหรือเหรียญใหม่ๆสามารถที่จะถูกสร้างขึ้นมาได้เสมอนอกจากนั้นค่าที่ว่าเรื่องของเงินตราเป็นสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกต่างก็ควบคุมเพื่อผลในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเหรียญที่จะมาทำลายหรือ disrupt เงินของรัฐจึงอาจจะถูกกีดกันโดยรัฐบาลต่างๆทำให้ไม่สามารถเติบโตได้ตัวอย่างล่าสุดก็คือข่าวที่ว่าอเมริกาจะเก็บภาษีกำไรจากการซื้อขายคริปโตในอัตราที่สูงมากก็ได้ทำให้ราคาบิตคอยน์ตกลงมาระดับ 10% ในวันเดียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สูงมากสำหรับการลงทุนในเหรียญดิจิตอลเหล่านี้แม้ผมไม่รู้ว่าการ just say no ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนเช่นที่ผมทำอยู่นี้จริงๆแล้วให้ผลที่ดีหรือเสียกันแน่กับผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวของผมแต่ที่รู้แน่ๆก็คือมันช่วยให้ผมจำกัดตัวเองให้ทำเฉพาะในสิ่งที่อยู่ใน circle of competence หรือความรอบรู้ของผมพูดง่ายๆสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะไม่ทำแน่นอนว่าผมไม่ได้ just say no 100% ตัวอย่างเช่นบางครั้งผมก็ซื้อหุ้นจองบางครั้งอาจจะซื้อหุ้นวัฏจักรหรือหุ้นไฮเทคแต่ก็จะเป็นข้อยกเว้นและก็ต้องมีเหตุผลพอและเหตุผลนั้นจะต้องไม่ใช่เพราะความโลภอยากรวยเร็วเพราะนั่นจะเป็นอันตรายว่าที่จริงเหตุผลที่คนจำนวนมากแห่กันเข้ามาเล่นหุ้นที่เก็งกำไรสูงมากจากหุ้นหรือเหรียญดิจิทัลต่างๆก็คือความโลภซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงนั่นเองขอขอบคุณบทความดีๆนะคะ Just Say No โดยดร.นิเวศเหมวชิระวรากรค่ะท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณป้าเมานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe like share นะช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆที่คุณป้าเมากำลังเตรียมจะทำออกมาให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ